ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านผู้ชมครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะกับรายการไปปะล่ะผมเจ้าชายตำบักหุ่งเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุติยนนท์ครับผมดร.วินพินวัฒน์ลิวิสิทธิ์พัฒนาเราสองคนและก็อีกหลายคนที่จะนำพาท่านผู้ชมมาเก็บบรรยากาศช่วงเข้าสู่หน้าฝนนี้และหลายคนที่ไม่ได้มาเนี่ยรับรองว่าท่านจะพูดคำเดียวว่ามันที่ไหน และวันนี้จะคือที่ไหนจูราสสิกรอมาเป็นร้อยล้านปีแล้วสำหรับรายการไปบ้านเราวันนี้พามาย้อนรอยอีกหนึ่งรอบครับแล้วก็วันนี้มาแบบไม่ธรรมดาด้วยใช่เรามาพร้อมกับรถพิเศษของประจำหมู่บ้านเขาคาราวานรถซาเล้งครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนั่งคาราวานรถซาเล้งไปปะล่ะไปสิครับWhat do you think about this? It's nice. Yeah, beautiful. Yeah. And how long you live here? I think it's almost 8 years. 8 years? Yeah. That's good. What do you do here? No, it's my husband is Thai. Oh, shit? Yeah. He's your husband? Yeah. Oh, that's good. วันนี้เรากำลังไปที่ไหนฮะตอนนี้ก็กำลังจะไปตอกเขาลูกนี้ครับจะไปตรงไอ้เขาข้อควายที่มันมีเขาอยู่สามยอดอ๋อครับอันนี้คือแฟนพี่ใช่ไหมฮะครับผมเป็นคนประเทศอะไรฮะคนฟิลิปปินส์ครับโอ้โหมาอยู่ตั้ง8ปีเลยพี่ครับผมเขามาทั่วบ้านมุงหรือยังทั่วเลยครับผมมาเกือบทุกวันแล้วครับแต่ตอนตรงนี้ยังไม่เคยมาครับ Did you visit around in Ban Mung sub district? Yes. Yes. Yeah. Can you suggest for
the my variety channel where is you know this big attraction. Yeah, this is around is how about here? Yeah, it's the difference is that the limestone is so nice to look. Which one do you like? The nature. เส้นทางที่เราไปนี่ใช้เวลาสี่ชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงสี่ที่เราต้องเดินต้องง่ายครับแล้วประมาณที่เรามานี่ประมาณสัก20นาทีก็นักท่องเที่ยวก็ได้ผ่อนคลาย20นาทีพอดีเลยเนาะครับได้เห็นบรรยากาศได้เห็นอะไรต่างๆแล้วถ้าเราทำที่นี่เวลายามเย็นเนี่ยเขาทำอะไรบ้างเขาก็ช่วงเย็นก็กลับจากไร่จากนาครับแล้วก็พวกนักท่องเที่ยวก็จะมารอดูข้างเท้าประมาณ6โมงครึ่ง6โมงครึ่งนี่ข้างเท้าออกเลยครับออกมันเป็นอย่างนี้ทั้งหน้าฝนหน้าแรงหน้าหนาวมันก็มีตลอดนะครับเป็นทั้งปีครับอ๋อช่วงหน้าหนาวมันจะดูสวยหน่อยเพราะมันจะออกครับออกก่อนเวลาหน่อยอ๋อนี่นะครับก็อยู่ในคาราวานของรถซาเล้งนะครับแล้วก็ใช้เวลา20นาทีนะครับที่เราเคลื่อนทับจากป้ายบ้านมุงแคมป์แล้วก็มาที่แลนด์มาร์คคือหลักกิโลใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมเรามาถ่ายภาพมาเซลฟี่หลังจากนั้นเราก็จะเลี้ยวเข้าไปในวัดบ้านมงในวัดบ้านมงก็จะมีถ้ำหลวงพ่อบุญมีนะครับแล้วก็ไปถ้ำนาง12นะฮะได้เห็นวัฒนธรรมที่นี่หลายๆอย่างแล้วก็เซลฟี่ภาพสวยมากนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต่อมาที่ด้านนอกมาวิ่งเลียบภูเขาโอ้โหอลังมากแล้วก็มาแวะที่บ้านมงแคมป์ที่นี่เขาตั้งแคมป์โดยเฉพาะฝนแบบนี้เขียวชะอุ่มแล้วก็สวยมากสวยมากและหลังจากออกจากบ้านมุงแคมป์เราเซลฟี่อะไรเรียบร้อยดูที่พักที่หลับที่นอนเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับเราก็ออกมาถนนฮอลลีวูดตรงนี้นะฮะเนี่ยเป็นคาราวานมาก็ได้หลายคันเลยฮะเห็นไหมนี่เลยชมครับที่เขาเรียกว่าถนนฮอลลีวูดซึ่งคล้ายๆจูราสสิกมากที่สุดถ้าใครมาที่บ้านมุงแล้วนะครับถ้าไม่ได้มาจุดนี้ถือว่าท่านมาไม่ถึงก็แล้วกันนะครับโดยเฉพาะทีมงานไปพะล่ะผมการันตีเลยว่าเป็นมุมที่สวยงามมากและหลายคนก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายภาพที่นี่นะฮะส่วนใหญ่จะถ่ายอยู่ข้างในอ้อมกอดภูเขาเท่านั้นเองวันนี้เรามาอยู่ในอ้อมกอดของทุ่งนาแล้วก็ฉากหลังภูเขาลูกนี้ครับช่วงพักผ่อนหย่อนใจสนับสนุนโดยทางเช่าเศรษฐี0984288840ตรงนี้เป็นครับสะพานชมทุ่งเกษตรนะครับครับก็จะทำภูมิทัศน์ให้กลมกลืนกับธรรมชาติทำสะพานเดินฤดูฝนก็จะปลูกข้าวนะครับตามบริเวณว่างนี่นะครับครับผมบริเวณแถวๆที่ว่างเนี่ยครับหลังจากฤดูฝนก็เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะเป็นพื้นที่ตั้งแคมป์ครับผมที่เห็นนี่พ่อภูเขาที่อยู่ตรงนี้ที่อยู่นี่เดียว
ก็คือตรงนี้ก็ถ้าเกิดเรียกภาษาชาวบ้านก็จะมีช่องของชื่อเขาอยู่ช่องนาคราชช่องนาคราชครับตรงนี้ช่องพระรถเมรีครับช่องพระรถเมรีก็แสดงไม่มีที่มาที่ไปในเรื่องของพวกนี้ด้วยครับผมท่านผู้ชมครับนอกจากมาดูวิถีชีวิตการเกษตรแล้วเนี่ยฮะที่นี่ปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ตลอดครับโดยเฉพาะเราคำนึงถึงเรื่องการใช้สารเคมีด้วยครับผมเฮ้ยน่าครับตรงนี้เนี่ยน่าจริงตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นครับอันนี้พ่อออกแบบก็จริงๆก็คิดเองออกแบบเองนะครับเมื่อก่อนนี้เปิดเพื่อให้คนรู้จักก็ทำเป็นสนามมอเตอร์คอร์สนะครับเมื่อก่อนเป็นสนามมอเตอร์คอร์สด้วยครับที่เป็นเนินในลักษณะอย่างนี้คือเป็นเนินเหินสนามรถแข่งนะครับเพื่อให้คนรู้จักก็เลยมาแปลงเป็นพื้นที่เที่ยวชมครับแล้วก็ทำการเกษตรด้วยพ่อครับเบื้องหน้าผมสวยงามมากครับท่านผู้ชมหันไปดูเลยครับพระอาทิตย์กำลังลอดช่องออกมาครับดูดิแล้วก็ภูเขาอยู่ข้างหน้าสวยงามมากเงียบสงบเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับวันนี้กับคาราวานรถซาเล้งนะฮะเราพาท่านผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมบ้านมุงแคมป์แลนด์มาร์คจุดถ่ายรูปจุดสิ่งสวยหลายแหล่งแห่งที่นี่เขาเรียกว่าบ้านมุงแล้วผมจะบอกให้ว่าไอความพิเศษของวันนี้มันเป็นรถที่แบบคือเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอ่ะจากเปิดประทุนจากออฟโรดจากอะไรหลายๆอย่างบิ๊กไบค์มาเป็นรถ3ล้อประจำถิ่นของเขาครับคุณเอกชนะได้ลองขี่หรือยังไม่ได้ลองผมนั่งเลยลองสิยังไม่ต้องนั่งนะต้องลองท่านผู้ชมครับถ้าอย่างนี้นะฮะรายการไฟประหลาดของเรานะครับเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพักชมโฆษณาสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะนั่งซาเล้งต่ออีกเลยเอาให้สุดนะเก็บบรรยากาศด้วยนะครับเห็นเขาว่าเป็นบริการใหม่ของเขาด้วยนะครับพักชมโฆษณาสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับถังเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกลืมผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบ Express Train Express นะครับแบบด่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่ทิเบตหลานโจวหลานโจวเชียงไฮ้เชียงไฮ้ลาซาตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ลาซาปอตาลาพาเลต yes yes กำลังแลกเปลี่ยนยัมฟูปอตาลาปอตาลาเลฟรถ停车场ปอตาลาแห่งนี้นะครับมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อธรรมเผื่อผมจะได้สวดให้จบบ้างนะครับเพราะสวดไม่เป็นต้องใช้ทั้งเช่าเศรษฐีบรรจุ30แคปซูลแคปซูลละ500มิลลิกรัมจากปกติราคา 2,490 บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุลังคาโลกเหลือกระปุกละ900บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กระปุก098-428-8840ทางเช่าเศรษฐีกลับเข้าสู่บรรยากาศของรายการไปปะล่ะกับผมเจ้าชายตามหงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชติยานนท์ครับผมดร.วินธีรวัฒน์ลีวิสิทธิ์พัฒนาครับผมโบธวัชชัยพุทธชาวนาครับผมบ้านมุงแคมป์ครับ0971909201ครับหลายๆคนบอกไม่มีที่นั่งกันไงตากแดดดูได้นะฮะเพราะด้วยพลังงานที่เราสะสมมาทั้งกลางคืนกลางวันเนี่ยสดชื่นจริงๆนะครับเอาขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนขอเอ็มเจอร์ทัวร์ทัวร์ดีๆทัวร์เด็ด
เด็ดทุกทิปทั่วไทยมาติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรที่อยู่ล่างนี้ครับครับไร่พาวันเขาคอรีสอร์ทจัดที่หลับที่นอนสายแคมปิ้งสายปาร์ตี้สายอะไรจัดให้ได้หมดทุกที่ทุกทางฮะครัวม่งเม่งอาหารดีๆเด็ดๆครับพื้นบ้านพื้นเมืองมีให้ท่านหมดทุกที่ทุกทางนะก็ไปดูนะฮะที่เขาคอ3แยกตลาดพัฒนาครับทำเช่าเศรษฐีกินแล้วดีกินแล้วคึกกินแล้วคักอย่าไปกักเลยบอกต่อและอีก2ช่องทางครับติดตามพวกเรานะครับเฟซบุ๊กนะฮะพิมพ์ว่า PAIPALA ไปปะล่ะเข้ามาด่าเป็นกระทนได้เลยนะครับเราไปดูภาพบรรยากาศไปเอาไว้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างอะไรบ้างใครสนใจก็คลิกแล้วถามเข้ามามีแอดมินคอยตอบครับกดไลค์กดแชร์ด้วยและอีกช่องทางนึงที่เก็บคลิปหลุดคลิปตกคลิปฮะ YouTube พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ PAIPALA ไปปะล่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งที่เราเร่งแบบนี้เพราะมันร้อนจัดนะครับร้อนจนขนลุกนะฮะท่านผู้ชมครับอ้าวเอาอย่างนี้กลับเข้าไปเที่ยวกันต่อทางเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกเหนือผู้ชายคนนี้ตามหาทางเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบเอสเพรสเทรนเอสเพรสนะครับแบบด่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่ทิเบตหลานโจวหลานโจวชิงหายชิงหายลาซาตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ลาซาเดลาย้ำตัวเธอเจอเจอละยังโปตาพาเลตyes yes กำลังแลกเปลี่ยนยัมฟูโปตาลาโปตาลาเลฟ车停停车场โปตาลาแห่งนี้นะครับได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อทำเผื่อผมจะได้สวดให้จบบ้างนะครับเพราะสวดไม่เป็นต้องใช้ทำเช่าเศรษฐีบรรจุ30แคปซูลแคปซูลละ500มิลลิกรัมจากปกติราคา 2,490 บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุหลังคาโลกเหลือกระปุกละ900บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กระปุก0984288840ทางเช่าเศรษฐีหลังจากเราเซลฟี่แล้วก็ถ่ายภาพกันตรงนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะพาท่านผู้ชมไปอีกจุดหนึ่งไปที่ไหนครับป้าแตนไปจุดชมค้างคาวค่ะอยู่ไกลไหมครับไม่ไกลค่ะเป็นจุดไฮไลท์ยามเย็นที่อยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้มาชมค่ะช่วงกี่โมงครับช่วงถ้าในช่วงหน้าฝนนี่ประมาณ6โมงกว่าค่ะเอานี่ก็ใกล้แล้วสิใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปเลยครับไปเลยครับวันนี้พร้อมจะดูค้างคาวยังครับพร้อมแล้วค่ะเราอยู่ไรครับขอบคุณบ้านมุงเลยที่มีวันนี้ใช่ไหม you can speak Thai little พูดได้นิดหน่อยเนาะก็อยู่บ้านมุงนี้ชอบกินอะไรครับต้มยำต้มยำต้มยำจับกันโอ้ต้มยำไทยแลนด์นี่ signature Thailand very goodYeah, delicious, delicious. Yeah, Silitan. Yeah.
ไปยังไงถึงได้รู้จักพอดีผมไปทำงานที่อิสราเอลนะครับอิสราเอลครับไปทำงานเป็นในโรงแรมนะครับอ๋อเป็นฝ่ายแฟนผมก็เขาก็ไปทำงานเป็นแม่บ้านครับเป็นคนแก่อืมเป็นใครคนแก่บ้างนะเถอะก็ไปเจอกันที่อิสราเอลครับพอดีวันหยุดก็ไปเที่ยวกันไปเจอกันครับจังว่านะเนาะโชคชะตาจะได้มาอยู่เมืองไทยใช่ก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคนไทยแล้วอยู่7 8ปีแล้วเนี่ยครับก็มีลูกด้วยกันคนนึงครับครับอืมแล้วเคยกลับไปเที่ยวที่บ้านของแฟนที่ฟิลิปปินส์มั้ยเคยไปครั้งเดียวเองครับเป็นยังไงบ้างที่ฟิลิปปินส์เหมือนบ้านเรามั้ยก็ไม่เหมือนนะครับสู้บ้านเราไม่ได้ครับอะไรก็สมบูรณ์ทุกอย่างของเราสมบูรณ์กว่าครับสมบูรณ์กว่าชื่ออะไรนะชื่อเฮเลนเฮเลน why you right you same ฟิลิปปินส์ you same yes โอ้Yeah. It's so much also a resort there. Yeah. Yeah. Ubanmung very super. The view here. I like the what's it? The lagi store. Yes. มันคล้ายๆกับทางไปโซนนู้นน่ะเนาะครับแต่ว่าบ้านเขาก็จะอยู่ไกลทะเลแล้วก็ไกลภูเขาครับครับครับตอนนี้เราถึงถ้ำแบทแมนถ้ำแบทแมนแล้วครับท่านผู้ชมครับเวลีเวลีอ้าวมีคนรอมาดูแบทแมนก่อนเราแล้วนะฮะเฮเลน yes checkpoint แบทแมน yeah you can see the Batman here yeah ตอนนี้ด็อกถ่ายทำล่างหรือทำบนทำล่างครับทำล่างนี่มันตัวใหญ่เหรอพี่ใช่ข้างล่างจะตัวใหญ่แต่ข้างบนอ่ะจะเป็นตัวลูกมันออกลูกจำเป็นจะต้องบินสูงเพราะอะไรคือตรงเนี้ยมันจะมีเหี่ยวอ๋อสังเกตดูก่อนจะออกถ้ำอ่ะมันจะมีตัวเหมือนตัวผู้นำจะบินวนปากถ้ำก่อนตัวผู้นำดูลาดตระเวนก่อนใช่คอยดูสถานการณ์ก่อนว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยปลอดภัยหรือยังมีศัตรูไหมมีเหตุผลเลยว่าข้างขาถึงออกเป็นฝูงเพื่อพางตัวกับเหยี่ยวทำไมถึงไม่บินตัวเดียวไปเลยหากินใครแข่งกินมันไอ้นี่โดนเหยี่ยวจับกินเลยใช่ครับมันเลยต้องจำเป็นออกเป็นฝูงเลยไอ้ตัวถ้ำล่างด็อกตัวถ้ำล่างอีกตัวใหญ่ใช่ไหมใหญ่ครับตัวใหญ่แล้วตัวถ้ำบนล่ะคุณแพนขึ้นให้ท่านผู้ชมดูดิแน่นอนเป็นยังไงเป็นไงถ้ำบนตัวเล็กตัวเล็กเป็นยังไงนะพี่เหตุผลพี่บอกตัวเล็กจะบินสูงเดี๋ยวมันจะหามันจะมองมันเหมือนข้างล่างพางตัวไว้ให้แล้วครับเอ้ยข้างบนรีบออกไปมันมองตัวเล็กไม่เห็นมันมองเห็นแต่ตัวใหญ่ข้างล่างผมเห็นได้ชัดในกล้องเลยเนี่ยว่าข้างบนตัวใหญ่มันไอ้ข้างบนตัวเล็กเนี่ยข้างล่างตัวใหญ่เนี่ยแต่ว่าข้างบนเนี่ยจะออกแบบน้อยกว่าข้างล่างมากๆเลยเพราะเป็นลูกนะเออข้างล่างนี่ทีข้างบนนี่ตอนนี้ผมกำลังถ่ายข้างบนนั้นเนี่ยแล้วเนี่ยผมเห็นเลยนะความถี่ต่างกันมากๆเลยท่านผู้ชมได้ดูควบคู่ไปเลยเนี่ยพวกผมกำลังคุยกันเนี่ยแล้วก็เห็นภาพอีกมุมนึงที่ด็อกเขากำลังจับอยู่นะฮะเนี่ยสองถ้ำพร้อมกันเลยตอนนี้สองถ้ำใช่ไหมสองถ้ำเลยเนี่ยก็จะเห็นตัวถ้ำล่างใหญ่กว่าใช่ตัวถ้ำบนก็น้อยหน่อยส่วนพวกเราเนี่ยถ้ำมองส่วนพวกเราเนี่ยถ้ำมอง
ยิงตลอดทำมองก็มานะครับทำมองนะครับครับผมมันแก่วจริงๆเลยไอ้เราขายยังไงยำมองข้าวอันนี้ถ้าเราไม่อยากพูดเรื่องราคามาคุยมันเป็นทั้งข้าวเป็นสัตว์ทั้งเหลืองมันเป็นธุรกิจไปใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าการที่ไปเอาออกมานี่ก็เพื่อสนุบำรุงพุทธศาสนานะครับมันเป็นความจำเป็นที่เราต้องเอาออกมาถ้าเราไม่ออกก็ไม่มีค้างคาวให้ลูกค้าไม่มีลูกค้าไอ้ค้างคาวให้นักท่องเที่ยวดูให้นักท่องเที่ยวได้ดูเพราะว่ามันจะน็อกแต่น็อกการ์ดและสำคัญคือคนรุ่นหลังจะไม่มีโอกาสได้เห็นแบบนี้เลยถ้าอยากเห็นต้องรีบไปดูในรายการไปประหลาดนะฮะวันนี้พวกเรามาที่นี่ครับท่านผู้ชมครับมาในคาราวานของมอเตอร์ไซค์ซาเล้งนะฮะก็หมดเวลาเพียงเท่านี้สำหรับรายการไฟประหลาดนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมถ้าใครอยากจะมาแบบเราก็มาได้นะครับแล้วก็ที่นี่ถ้าท่านมาจุดเดียวท่านก็จะได้ไม่เห็นแบบนี้นะแต่ว่าวันนี้เราเก็บเผื่อแล้วอยากให้ไปเที่ยวด้วยกันทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะถ้าไม่รู้จะไปเที่ยวไหนขี้เกียจลุกออกไปไปดูไฟประหลาดให้ท่านผู้ชมได้เห็นหลายแง่มุมเลยที่ท่านไม่ได้มาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเจ้าชายตะมังหงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุติยานนท์ผมดร.วินพีรวัตรลิวิสิทธิ์พัฒนาครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราทุกชิ้นทุกอันเลยนะฮะเราเปิดประสบการณ์จริงเลยนะครับหมดเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอยู่ตรงนี้ครับเอาตัวเองมาผูกมัดไว้ที่นี่หมดแล้วมาป๊อกไว้หมดแล้วมีมานีไหมโอ้โหมีชื่อเยอะมากคิดดูแล้วกันใครที่มาสลัดชื่อไว้อย่างนี้นะพอเวลาเป็นอะไรไปเนี่ยคุณเป็นพลังงานที่เกิดจากเปลือกถั่วเมื่อกี้ป่ะครับใช่ไหมครับครับทางเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกลืมผู้ชายคนนี้ตามหาทางเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบ Express Train Express นะครับแบบด่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่ทิเบตลันโจวลันโจวชิงหายชิงหายลาซาตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ลาซาปตราพาเลทyes yes กำลังแลกเปลี่ยนยามฟูปตราปตราเลฟ车停停车场ปตราแห่งนี้นะครับได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อธรรมเผื่อผมจะได้สวดให้จบบ้างนะครับเพราะสวดไม่เป็นต้องใช้ทำเช่าเศรษฐีบรรจุ30แคปซูลแคปซูลละ500มิลลิกรัมจากปกติราคา 2,490 บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุลังคาโลกเหลือกระปุกละ900บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กระปุก098 428 8840ทางเช่าเศรษฐี